สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับรายการพลังบุญนะคะวันนี้นะคะมาขำป้อมกรองทองทนทานรายงานตัวพร้อมกับท่านอาจารย์นางฟ้ารากหญ้าแล้วก็คุณชวาลปิ่นสิริกิจค่ะหรือว่าคุณใจค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใจค่ะโอ้คุณใจค่ะหายไปไหนหลายวันค่ะมาตั้งแต่ให้อาจารย์นะคะมานวดหน้าปรับฮวงจุ้ยอุ๊ยเป็นไปนวดมาแล้วเหรอคะค่ะอาจารย์เก่งมากสไลด์ด้วยน้ำแข็งเก็บหิมะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยมหัศจรรย์มากว่าอาจารย์นางฟ้ามีวิชานี้แต่ใดมานะคะเก่งมากเลยนะคะฉันได้มาทำนะคะโอ้โหวันนั้นปรับโมเฮงไปสบายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นางฟ้าพอดิฉันกลับไปที่ร้านนะคะลูกค้านะคะไม่รู้มาจากไหนมาถามว่าพี่ใจไปทำอะไรมาโอ้โหดีใจมากเลยนี่แหละเขาเรียกว่าปรับฮวงจุ้ยใบหน้าฮวงจุ้ยใบหน้าเหรอคะใช่ค่ะพี่ใจค่ะแล้วสามีนะคะเป็นไงบ้างคะโอ้สามีเหรอคะจากหรือว่าโสดคะเดินผ่านกันไม่ทักไม่ทักวันนั้นพอได้นวดหน้าออกไปนะคะสามียิ้มแล้วก็ทักเธอไปทำอะไรมาก็ได้ว่ามหัศจรรย์มากเสน่ห์ค่ะเสน่ห์อาจารย์นางฟ้าคะเมื่อพุธที่แล้วนะคะเราก็ได้ออกอากาศไปนะคะที่อาจารย์เนี่ยนะคะรับปรึกษาปัญหาแล้วก็รับนวดหน้าปรับหูทิ้งค่ะอันนี้ลูกศิษย์คนแรกหรือเปล่าคะหรือว่าอันนี้เหรอคะก็ถามว่าลูกศิษย์ครั้งแรกไหมมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามีเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้แนะนำไม่ได้บอกไม่ได้อะไรแต่พอเอิญวันนั้นนะพี่เขาได้เข้ามาหาก็เครียดทำไงดีไม่ใช่ว่าเครียดไม่มีตังค์เครียดมีตังค์เยอะแต่อยากได้อะไรที่มันเพิ่มแล้วก็ง่ายๆไม่เหนื่อยทำไงดีคะแล้วก็แฟนก็ไม่ค่อยกลับบ้านพองานยุ่งค่ะก็เลยวันนี้ก็ไม่มีเวลาได้ดูกันค่ะแฟนไม่ค่อยกลับหรือคุณใจไม่ค่อยกลับก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวหนูตรวจหนูเฮงบนใบหน้าก่อนเพราะว่ายังไม่เคยตรวจเนาะก็เลยวันนี้ปรับเดี๋ยวนะคะปรับตรงไหนบ้างคะอาจารย์ลงก็ตรงคืออย่างพี่ใจนี่ขอโทษนะคะพี่ใจนิดนึงค่ะคือตรงนี้พี่ใจแต่ก่อนอะตรงนี้มันจะย้วยลงมาเยอะมากค่ะจะเป็นกรามลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนว่าปิดธุรกิจเราอยู่เราอาจจะมีธุรกิจแต่เราเหนื่อยทำแล้วเหนื่อยทำแล้วไม่สบายแต่ถามว่าได้ตังค์ไม่ได้แต่มันจะเหนื่อยค่ะจะเหนื่อยตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มันรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจดีเกินเหมือนว่าได้มาปุ๊บมันออกได้มาปุ๊บมันออกค่ะไม่อยู่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราจะไปร้อยไหมคืออย่างคุณพี่ใจอ่ะปรึกษาว่าจะไปร้อยไหมดีไหมอาจารย์แล้วก็ลดกามถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็เสียเพราะว่าการที่เราร้อยไหมอ่ะมันทำให้เรา1เสียตังค์2เจ็บแต่ไม่ได้ปรับหูเฮงเลยค่ะนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นคือว่าอาจจะปรับสภาพหน้าไปใช่แต่ทีนี้ปรับให้เราสวยแต่ไม่ปรับหูเฮง1เจ็บตัว2เสียตังค์เยอะเพราะว่าอย่างหน้าคนใจเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะหลายเข็มหน่อยใช่ค่ะเป็นเขาก็จะก็เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์นางฟ้าเดี๋ยวอาจารย์นางฟ้าทำให้เองเพราะว่าอาจารย์อ่ะนวดหน้าได้แล้วก็ปรับหูเฮงแล้วก็เสริมบารมีค่ะเสริมบารมีให้เราให้หูเฮงเราดีบารมีเราดีค่ะอะไรมันก็ดีค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่วันนั้นพอทำไปแล้วนะคะพอแล้วหน้าทำธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์นะคะเพราะว่าอยากจะภาวนาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์นางฟ้าว่าอยากทำธุรกิจอะไรนอที่มันไม่เหนื่อยมากเพราะมันเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วนะคะปวดหัวกับลูกน้องเยอะแยะมากมาย อยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงอ่ะ ที่บอกว่าใช้สมองอยู่บ้านนะคะมีแค่โทรศัพท์ก็สามารถหาเงินบนอากาศได้ ใช่ไหมคะคืออยากทำมากแต่ไม่มีไม่ต้องเปิดสำนักงานไม่ต้องเปิดออฟฟิศใช่ไหมคะเอ๊ะธุรกิจอะไรดีเนาะพอดีมีน้องเขามาแนะนำธุรกิจออนไลน์นะคะพอมาปรับหมูเฮงไปแล้วเราก็ยังไม่
ก่งเลยเราไม่ค่อยสมองยังไม่ไปเนาะแต่ทำไมมีลูกค้าเข้ามาแล้วถามพี่ใจทำอะไรบ้างหนูขอทำบ้างเอ๊ะมันนี่เกี่ยวกับโมเฮงด้วยไหมคะเกี่ยวค่ะเกี่ยวนะคะหลังจากที่พี่ใจสังเกตไหมคะหลังจากที่นวดไปแค่วันเดียววินาทีเดียวพี่ใจบอกทำไมไม่มีรอยตีนกาเลยไม่มีอะไรคือมันตึงขึ้นหมดเลยนะคะเหมือนเป็นหน้าเด็กเลยนั่นแหละแล้วทีนี้หลังจากนั้นน่ะหนูก็บอกว่าเนี่ยหน้าเราคือเด็กแล้วนะแล้วหนูก็จะเสริมหมูเฮงแล้วก็บารมีเข้าไปแล้วก็ทำให้เราทำอะไรที่ธุรกิจที่มันง่ายสามารถทำโดยที่ไม่เหนื่อยค่ะนี่แหละสิ่งที่ปรารถนามากเลยแล้วคือทำไม่เหนื่อยและยังไม่พอนะคะคือว่าเงินเนี่ยคือเข้าใช่ค่ะคือเข้ามากกว่าเข้ามากกว่าใช่เพราะว่าวันนั้นก็เห็นว่าคุณใจเนี่ยได้มาได้กระเป๋าเงินล้านไปค่ะคนแรกเลยไม่ใช่เหรอคะใช่คนแรกที่เราออกรายการไปนะคะทำกระเป๋าเงินล้านให้ดีมากๆขอบคุณค่ะท่านผู้ชมขานะคะเราอาจารย์เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีกระเป๋านางฟ้าเนี่ยอาจารย์ก็ท่านก็ปลุกเสกนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราเนี่ยสองคนเนี่ยไปเจอกันข้างนอกก็เลยบอกว่าพี่ป้อมเนี่ยคิดถึงอาจารย์นางฟ้าแล้วก็อยากจะมาดูสำนักของอาจารย์ก็เลยให้คุณใจเนี่ยพามาท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอย่าตกใจนะคะเราพามาที่สำนักของอาจารย์นางฟ้ามีหลายคนโทรศัพท์หาพี่ป้อมค่ะว่าเอ๊ะคุณป้อมคุณมะขามป้อมบางคนก็บอกว่าพี่มะขามป้อมน่ะตายแล้วแล้วมานั่งพูดได้ไงโทรมาเยอะเลยนะคะอาจารย์นางฟ้าวันนั้นนะคะโทรไปที่เบอร์คุณใจด้วยเพราะว่าเราขึ้นเบอร์คุณใจกับเบอร์ของอาจารย์ก็เลยจะแก้ข่าวว่าไม่ยังไม่ได้ตายยังไม่ตายยังนะคะยังก็มาอยู่ในรายการพลังบุญนี่แหละคือทำไมถึงยังไม่ตายก็มาเจออาจารย์นางฟ้ากับคุณใจนี่นะคะเป็นพลังบุญให้พี่ป้อมไงคะก็ช่วยกันแบบว่าเห็นพี่ป้อมเนี่ยสุขภาพไม่ดีทำยังไงนะคะพี่ป้อมจะได้สุขภาพดีจะหายจากการเจ็บป่วยไอ้ที่ป่วยไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเป็นโรคตับแข็งโรคตับแข็งคุณใจก็รู้เพราะคุณใจส่งโรงพยาบาลเป็นประจำแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเวลาพี่ป้อมป่วยแล้วต้องให้เลือดอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าฉุกเฉินเราก็จะได้เสียตังค์เพราะเลือดแต่ละถุงก็แพงเหมือนกันแม่น่าหนูถึงบอกว่าอยู่ดีๆตกใจมาได้ไงเนี่ยค่ะไม่ได้ตั้งตัวเลยกับโครงกับข้าวก็ยังไม่ได้เตรียมไว้ให้ค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยพากันนะคะคิดถึงเลยอยากจะให้แฟนๆรายการพลังบุญของเราเนี่ยได้มาเห็นกับตาซิว่าอาจารย์นางฟ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะคุณใจอ๋อนะคะพอดีอาจารย์นางฟ้าอยู่ที่ใกล้ร้านสปาของคุณใจนี่เองค่ะที่สุขุมวิทซอย13นะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะโทรมาหาได้เลยนะคะตลอดเวลาบ้านอาจารย์นางฟ้าอยู่ติดๆกับที่ร้านซอย13สุขุมวิทค่ะค่ะก็เห็นบรรยากาศด้วยนะคะวันนี้มันรู้สึกว่าจะเห็นบรรยากาศของคุณใจเนี่ยทำบุญนะคะถวายข้าวพระพระสงฆ์บุญค่ะทำบุญบุญเนื่องจากสงกรานต์หรือเปล่าพอดีตอนรับปีใหม่ร้านสาขาใหม่โอ้โหวันนี้ก็เลยนิมนต์พระมาทำบุญเปิดร้านให้นะคะวันนี้ดีใจค่ะก็นะคะเดี๋ยวได้มาร่วมการทำบุญด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะคุณใจก็ยังจะออกไปทำบุญนอกสถานที่เป็นผ้าป่าหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ดูว่าต้นผ้าป่าของคุณใจสวยขนาดไหนเราเห็นอาจารย์นางฟ้าบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะให้ทีมงานของพลังบุญเนี่ยไปที่ไหนนะคะที่ว่าจะออกไปนอกสถานที่อ๋อค่ะก็คือว่าจะมีลูกศิษย์หลายคนที่โทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาต้องการให้อาจารย์เนี่ยออกไปข้างนอกไปนอกสถานที่แล้วอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราไปเฉยๆเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับรายการพลังบุญของเราอาจารย์ก็เลยมีความคิดแล้วก็ปรึกษากับคุณพี่ใจว่าถ้าพลังบุญคำว่าพลังบุญเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลการออกไปแต่ละครั้งอาจารย์เนี่ยอยากไปโดยที่ว่าไปทำบุญทำทานอย่างสมมุติว่าวัดที่อยู่ต่างจังหวัดเขาขาดแคลนอาจารย์ก็จะร่วมทีมงานเข
ขาเรียกอะไรทำมูลนิธิของอาจารย์ก็เองเล็กๆน้อยๆไม่ได้อะไรมากมายเรามีเท่าไหร่เราก็เอาไปเท่านั้นค่ะแล้วก็เด็กกำพร้าค่ะเด็กกำพร้าด้วยใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เชียงใครเคาะประตูไม่รู้ค่ะพี่ใจหนูขออนุญาตเชิญขอโทษนะคะเชิญเชิญข้างในเชิญเข้ามาข้างในก่อนโอ้แต่มีมาดามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมาดามค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญเชิญนั่งตรงนี้เลยค่ะเชิญค่ะชุดแดงหมดเลยเนี่ยค่ะเชิญนั่งค่ะลูกศิษย์มาจากมาดามนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่ต่างประเทศค่ะสบายดีค่ะโอ้โหคุณมาดามชื่ออะไรคะชื่อเยนซี่ค่ะอ๋อเยนซี่ไม่ทราบว่ามาจากประเทศไหนคะเบอร์ลินค่ะอ๋อเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะพอดีเป็นแฟนคลับของอาจารย์มาดีก็ทักทายมาว่าอยากได้กระเป๋าเงินล้านก็เลยจองไว้ก่อนอันนี้มุ่งหน้าพอดีกระเป๋าก็เลยมารับวันนี้เลยอ๋ออาจารย์ค่ะกระเป๋าเงินล้านทำไว้ให้น้องเขาอย่างค่ะทำไว้น้องเขาเข้ามาก่อนค่ะเข้ามาก่อนเป็นแฟนคลับกันมาบอกว่าอยู่เยอรมันอยากได้กระเป๋าเงินล้านนะคะอาจารย์ทำไงดีบอกเดี๋ยวอาจารย์ทำไว้ให้แล้วมาวันไหนมาก็ไม่บอกอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะมาวันนี้ตกใจกำลังทำรายการอยู่เลยค่ะคุณมาดามก็มาแบบดีใจด้วยนะคะที่ยังหมายถึงว่ายังมีจิตใจเป็นไทยอยู่นะนะคะก็ยังมาปรึกษาอาจารย์นางฟ้าอยู่ก็กระเป๋าที่ถัดมากระเป๋าเงินล้านค่ะสีแดงสีแดงเหรอคะเนี่ยอาจารย์เตรียมไว้แล้วเหรอเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสวยจังเลยอ่ะหนูจะเอาไปใส่เงินยูโรใช่ไหมใช่เข้ากันกับชุดเลยนะคะเนี่ยเข้ากันเลยนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเปิดดูหน่อยสิคะกระเป๋าเงินล้านตอนนี้มีเงินหรือยังเต็มกระเป๋าเลยค่ะเต็มกระเป๋าพอดีเห็นเขาบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งให้ใครดูของหนูนะก็บอกกันได้เลยไม่มีปัญหาจะไปเปิดจะไปเปิดที่บ้านใช่ชอบมากเลยอันนี้กระเป๋าเงินล้านค่ะค่ะหมอนางฟ้านะคะทำได้แล้วสวยมากเลยค่ะกระเป๋านี้ไม่รับเงินเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเยนซี่มากค่ะออกไปแล้วนะคะมาจากเยอรมนีเป็นประเทศเดียวกับที่พี่มะขามป้อมจะไปเลยแต่ว่ามาดามเยนซี่เนี่ยเขาอยู่เบอร์ลินพี่ป้อมก็ยังมีนะคะว่าพี่ป้อมก็จะต้องเอากระเป๋าเงินล้านนี้ไปใส่เงินยูโรที่เยอรมันอยู่นะคะได้ได้พอดีเตรียมไว้ให้สัญญากันไว้แล้วทั้งคุณใจด้วยกับทั้งอาจารย์ดังป๋าด้วยเตรียมไว้ให้ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมไม่ใช่มีความสวยอย่างเดียวนะคะคุณใจค่ะนี่ครบหมดเลยคือว่าก ำไรนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะใส่ไปค้าขายนะคะถือว่ามีกำไรค่ะซึ่งคนไทยก็ถือนะคะไม่ใช่คนไทยคนเอเชียส่วนใหญ่เลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแม้แต่จะพูดให้ฟังนะคะแฟนพี่ป้อมเนี่ยเป็นชาวคริสต์นะคะแต่ว่าชื่นชอบแบบนี้มากเลยนะคะก็ที่บ้านก็จะมีพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปไว้บูชาแล้วก็แฟนพี่ป้อมก็จะบอกว่าเป็นบุตรดาค่ะนี่คือคนต่างประเทศใช่เขาก็ยังนับถือและศรัทธาแรงศรัทธานะคะค่ะเราก็นับถือเลิกนับถือยามด้วยใช่ตัวนี้สำคัญที่สุดค่ะพี่ป้อมสำคัญที่สุดมากเลยไม่ทราบว่าตามที่เราเนี่ยนะคะรายการพลังบุญเราออกอากาศไปได้1พุธแล้วนะคะการตอบรับเป็นยังไงคะคุณใจคะแล้วก็อาจารย์คะก็ถามว่าตอบรับไหมแทบจะรับโทรศัพท์แทบไม่ทันเยอะมากว่าพี่น้องเอาปัญหาเยอะนะคะปัญหาเยอะบางคนก็เหนื่อยกับส่วนใหญ่การทำมาหากินเหนื่อยกับที่ดินเหนื่อยกับเขาไล่ที่อะไรหลายๆอย่างมีไล่ที่ด้วยมีค่ะก็น่าสงสารจากแม้แต่ทั้งสมณะนะคะก็โทรมาปรึกษาอาจารย์ด้วยค่ะนะคะก็มีท่านก็เชื่อท่านก็เชื่อค่ะก
ขาบอกว่าเออเขาท่านก็พูดเหมือนอีสานนะเนาะมาโผดมาผายหน่อยเถิดมาผายนี่วะตีมันติดมันขัดอะไรเนาะท่านก็ว่าอย่างนี้อืมก็เหมือนวัดอารามนี่แหละไม่มีใครจะมาเลยผ้าป่าสักกองก็ยังไม่มีนางฟ้าก็ว่าอย่างเงี้ยติดอะไรหรือเปล่าเนาะจะมาก็ดันไปวัดอื่นท่านก็ว่าอย่างนี้ไปแวะที่อื่นซะนะคะท่านที่ตั้งใจมาแล้วนะคะก็มองไม่เห็นวัดเราอะไรประมาณนี้เป็นอะไรเนาะก็ว่าอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็น่ามาปรึกษาอาจารย์นะคะคุณใจคะถ้าเกิดว่าร้านเราใช่ไหมคะเราดูหงูเฮงเราดูฮวงจุ้ยอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าร้านเราฮวงจุ้ยดีหงูเฮงดีคนจะมองเห็นเด่นเป็นสง่าอยากเข้าจริงนะนี่คือเรื่องจริงมากเลยนะคะเรื่องจริงอีหลีเด้พี่ป้อมตั้งแต่ทำมาร้านสปาของหนูบางที่อยู่ในซอยลึกมากเลยแต่ทำไมลูกค้าเข้ามามองเห็นแล้วอยากเข้าด้วยนะจนพนักงานงงว่าเจ๊มีอะไรของดีอะไรหรือเปล่านี่กำลังทำติดตั้งแอร์อยู่ก็จะมุดมาลูกค้านะใช่นี่คือเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงแน่นอนนะคะก็อย่างที่เจอตัวเองเยอะที่สาขานี่เป็นสาขาสาขาซอย13นี่เป็นสาขาที่ตอนนี้สาขาที่6นะคะเลข6เลข6เลข6สวยมั้ยคะอาจารย์สวยสิคะสำหรับคุณใจใช่ค่ะ6กับ9มันตัวเดียวกันค่ะ6กับ9ใช่มั้ยค่ะ6กับ9ตัวเดียวกันเป้าหมายก็ประมาณคิดว่าจะตั้งเป้าที่10สาขาค่ะนะคะก็จะเป้าหมายต่อไปก็คงจะพึ่งพาบุญบารมีอาจารย์นางฟ้าอีกต่อไปก็ให้พี่ใจเลยทันที10สาขาใช่ไหมคะ10สาขาฟันธงให้เลยค่ะฟันธงให้เลยนี่เหลือแค่อีก4สาขาเองค่ะอาจารย์นางฟ้าขานะคะแล้วก็ช่วยกันลุ้นนะคะคนที่จะทำธุรกิจนะคะอันนี้นะคะมีความกลุ้มอกกลุ้มใจไม่ใช่อะไรคือกลุ้มใจเนี่ยงานเยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าอยากจะผ่อนแบ่งเบาภาระนะคะอยากจะผ่อนแบ่งเบาภาระให้งานน้อยๆแล้วก็แบบสบายๆซึ่งเดี๋ยวพุธหน้านะคะเราจะมาคุยเรื่องธุรกิจตัวใหม่ที่คุณใจเนี่ยได้ไปคุณนะคะอยู่บ้านสบายๆจิ้มโทรศัพท์ให้สตังค์อะไรประมาณนี้นะคะเครื่องมือมีแค่โทรศัพท์นะคะจะทำทั้งที่โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะให้คนนู้นคนนี้กดให้แต่ตอนนี้กำลังเก่งแล้วนะคะคนเรานี่นะคะอายุขนาดนี้ไม่ต้องไปลำบากมากใช่วิ่งลงวิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยค่ะนะคะก็มาอยากมาเล่าสู่ต่อคุยมีเสียงเข้าประตูอีกแล้วค่ะคุณอาจารย์นางฟ้าค่ะขอโทษนะคะพี่ป้อมวันนี้เชิญค่ะเชิญค่ะโอ้มาจากจังหวัดไหนคะมาเป็นมากค่ะโอ้ยมาเป็นมากค่ะสวัสดีค่ะเชิญท่านนั่งได้ค่ะไม่เป็นไรขึ้นนั่งข้างบนเลยลูกอันเบาเล่าได้บ่โอ้ได้ค่ะโอ้ได้ตีค่ะค่ะคุณใจนั่งเลยค่ะขยับมาอีกค่ะคุณลูกศิษย์มาจากลับไปมาดอยู่เมืองไหนฮึอยู่ไสจังหวัดบุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์เห็นในทีวีนะคะเห็นอาทิโรเสียกับรถเขาเรียกมาจากบ้านละบันนี่หลายยุค่ะหลายยุคค่ะแม่นาจันด้วยกันสิได้เงินกับรถกลับโอ้แต่อันเป็นยังไงมีปัญหาอีหยังทุกข์ใจว่าลูกเป็นอะไรซื้อเข้ากับบอกว่าได้นะคะเขาบอกว่าได้ก็เลยว่าได้ยินเสียงไอ้ซื้อเสียงอาจารย์ในทีวีก็เลยดันดนมาหาค่ะได้ยินค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์เบิ่งแน่ซอยแน่จ้ะค่ะอาจารย์จ้ะก็คือมีปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องลูกคือไม่ได้ไม่ได้เป็นมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เกิดค่ะอ๋อค่ะก็เลยเห็นอาจารย์นั่งปากอุ๊ยเฮากลับไปหากับว่าไกลได้แล้วเนาะก็เลยมาคุณผู้ชมคะขนาดอยู่บุรีรัมย์นะคะมาที่กรุงเทพสุขุมวิทซอย13เนี่ยไม่ทราบชื่ออะไรคะชื่อแม่นางค่ะชื่อแม่นางคุณแม่นางนี่เราบอกว่าบ่ไก่ด้วยเนาะนี่พวกเป็นห่วงลูกค่ะเพื่อลูกคุณแม่ทำได้ทุกอย่างค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์เช็คดูแป๊บนึงอุ้ยพี่ป้อมค่ะเขานี่มีความทุกข์มากเลยมีความทุกข์จนแบบว่าไม่สามารถที่จะบอกใครได้เก็บกดมาประมาณ10กว่าปีแล้วเก็บกดมาประมาณ10กว่าปีแล้วใช่ไหมคะจะออกไปนอกบ้านก็อาย
เพราะว่าลูกเราไม่เหมือนเขาพูดไม่ได้อืมนั่นแหละได้ยินซื้อเสียงอาจารย์กันเลยมาอืมเอาอย่างนี้อาจารย์จะนวดหน้าปรับหนูเฮงเพื่อชีวิตจะดีขึ้นแล้วกลับไปให้ไปทำบุญปล่อยปลาดุกแล้วก็ปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยนกสองตัวปลาดุกกับปลาไหลนี่อยู่ที่เราว่าเราอยากจะปล่อยกี่ตัวแล้วก็ไปเอาตรงที่ตลาดที่เขากำลังจะทำร้ายเขาน่ะค่ะเอาตรงนั้นเหมือนไปปล่อยชีวิตเขาแล้วที่บ้านน่ะที่อาจารย์นั่งแล้วเห็นตรงนั้นน่ะเหมือนมันเป็นต้นเขาเรียกต้นบกต้นอะไรต้นนั้นน่ะมันเป็นเจ้าที่ไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรไว้ท่านก็เลยโกรธท่านก็เลยโกรธแล้วก็อย่างที่สองเราน่ะไม่รู้ตัวว่าเราท้องแล้วเราก็เขาเรียกอะไรพี่ป้อมถ้าบ้านนอกเขาก็บอกว่าไอ้เลือดดุน่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะพี่ป้อมแบบเป็นตกเลือดค่ะตกเลือดน่ะใช่ไหมคะก่อนที่จะมีลูกชายคนนี้ค่ะนั่นแหละแล้ววิญญาณเด็กอ่ะเขาก็เลยตามเพราะเราไม่ได้ทำบุญให้เขาค่ะก็ทำบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้ลูกเราคนที่เราที่คือเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าบังเอิญอ่ะเราไปยกของหนักเพราะว่าคุณพี่เป็นคนชอบทำงานใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละแล้วก็แฟนคุณพี่ก็จะชอบเป็นคนที่พูดเร็วปากเร็วเวลาไปไหนก็สาถูกขอให้ถึงเลขในเด้อสาถูกขอให้ถึงเลขในเด้อแมนบอคะเออนั่นล่ะใช่ไหมคะตกใจกันเลยอยากมากวันนั้นอาจารย์แนะนำวันนี้ก็ลองจ้าลองกลับไปทำดูนะและแต่ว่าวันนี้อาจารย์อยากแนะนำว่าคือโงเห้งเราไม่ดีเลยพี่คอยดูนะคะพี่ใจคอยดูนะคือตรงนี้ขอโทษนะคะคุณพี่คะเนี่ยตรงนี้ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพอเราพอเงินจะเข้ามันก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคือไขมันตัวนี้ล่ะค่ะมันจะตันงูเฮงเราอยู่เวลาทำอะไรมันก็จะติดขัดแล้วมันจะทำให้เราหนักค่ะเหมือนเราหนักค่ะแล้วขอโทษนะคะตรงนี้คางมันสั้นเกินพอสั้นเกินเราทำอะไรก็มันไม่ถึงมันไม่เข้าถึงปากเราค่ะและหางคิ้วตกค่ะควรบอกว่าถ้าหางคิ้วตกมันจะไม่ค่อยดีมันจะมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาก็คือถ้าอาจารย์จะช่วยวันนี้ก็คือจะได้ไปสักคิ้วเจิดขึ้นนะค่ะก็คืออาจารย์ก็เลยจะนวดหน้าปรับงูเฮงให้นะคะภายในอาทิตย์นึงจะมีข่าวดีเข้ามาอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเรายื่นความช่วยเหลือให้เรามอบสาขาที่7ให้ค่ะนั่นแหละอาจจะมีอะไรดีๆแล้วลูกเราอ่ะมันเป็นวิบากกรรมค่ะเราทำบุญไปทำกุศลไปสักวันหนึ่งเขาก็จะพบเขาอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะตอนนี้เขายังมีวิบากกรรมอยู่ถ้าวิบากกรรมเขาหมดวันไหนเขาก็จะเจอแสงสว่างของเขาเองไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะนะคะแต่อย่าลืมว่าลูกของเราต้องไปทำบุญให้เขาค่ะเป็นผู้หญิงนะคะที่ทำไปจำได้ไหมคะเคยอยู่เนาะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือยังคะคุยกับอาจารย์ก็สบายใจขึ้นนะคะแล้ววันนี้รู้ไหมเนี่ยว่าเขาทำอะไรมีอะไรเนี่ยกล้องเกิ้งอะไรเนี่ยจับออกทั่วประเทศเลยคุณนางจับคิวอยู่หน้าบ้านเป็นมาตามได้คิวที่เท่าไหร่คะเนี่ยเกือบ10แล้วค่ะโอ้ยงั้นก็ยังมีเยอะนะสิพี่ก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่หรอคะค่ะอันนี้ก็พลังบุญนะคะคุณนางอันพลังบุญนี่หมายถึงว่าเฮาก็ไปเสริมบุญเฮาก็ไปต่อบุญเอาสำหรับลูกเฮาเนี่ยอาจารย์เพิ่นอยากสิบอกว่าถึงแม้ว่าเพิ่นสิเว้าได้หรือว่าเว้าบ่ได้ก็ตามซามแต่เพิ่นสามารถเฮ็ดคุณงามความดีได้ลูกเฮาก็สามารถเฮ็ดบุญได้คนเว้าบ่ได้ปากบ่ได้ก็แต่ก็ฉลาดเฉลียวเฮาบ่ต้องไปคิดมากเพราะว่าคันแบบว่าเป็นกรรมจิตโตคนมากสัตว์ดีเฮาก็ใส่กรรมแล้วเฮาก็เฮ็ดบุญเพิ่มพลังของเฮาไปค่ะเดี๋ยวอะไรก็จะดีดีแล้วค่ะได้ลูกชายคือได้แก้วเถียงแม่ก็บ่เถียงซื่อๆเป็นตาคักกระดอกนั่นแหละเฮาบ่ต้องคิดหยังหลายแล้วก็ต้องคิดอะไรมากไอ้ความทุกข์ความโศกน่ะมาพอกันแล้วจังซี่ก็บ่ต้องไปทุกข์ไปยากอีหยังมั่น
ค่ะกลับไปกับเฮ็ดบุญอย่างเดียวเฮ็ดบุญนี่มันแม่นว่าเอาเงินไปเฮ็ดเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นหมายถึงว่ามีเท่ากับที่เราไม่ลำบากแล้วก็ทำบุญกับสัตว์กับคนกับอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณมีค่ารถกลับไหมทีเนี้ยมีค่ารถกลับถ้าไม่มีค่ารถกลับก็จะได้ส่งค่ารถอาจารย์เป็นพลังบุญไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าคิดจะอยากจะได้เงินกับลูกศิษย์ไม่ใช่นะเพราะว่าเขามาพึ่งเราไงคะพี่ป้อมนี่เขาเหมือนกับว่าตั้งอยู่ตั้งอะไรนะลำไปมากกว่าจะมาถึงนี่นะไกลนะไม่มีว่าไม่มีตังค์แต่ยังมาหาเราได้ค่ะมีแค่ค่ารถมาแต่ค่ารถกลับยังไม่คิดเลยว่าจะเอาที่ไหนเราก็จะรวบรวมกันนี่แหละสามคนนี่แหละช่วยกันเนาะทีมงานเรานี่แหละทีมงานเราให้แม่นางเนี่ยกลับไปลำไปมากแต่ก่อนจะกลับเนี่ยปรับหมูเฮงให้เขาก่อนช่วยก็ช่วยให้มันคือทำให้ทุกอย่างอ่ะตอนนี้เพราะว่าอุตส่าห์มาหาเราแล้วตอนนี้นะคะมาจากลำไปมากด้านต้นพันเจ็ดมาถึงค่ะทำนวดหน้าปรับงูเฮงให้แล้วก็อย่าลืมอย่าหลงทางนะล่ะค่ะก็ขอบคุณขอบคุณแม่นางมากเลยนะคะวันนี้ที่ดันด้นมาหาพวกเราที่นี่ดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยน่าสงสารเนาะพี่ป้อมเนาะดูสิเห็นไหมอันนี้ได้เห็นกับตาเลยเนาะพี่ใจนั่นน่ะสิคะเดินทางด้านด้นมาจากแถวบ้านคอยเลยมาจากบุรีรัมย์ก็ไกลจากจังหวัดขอนแก่นปันใดท่านผู้ชมคะอันนี้ปรึกษาปัญหากับอาจารย์นั่งฟ้าได้ค่ะนะคะท่านสิอยู่ทางใดก็ตามสร้างถ้าสะดวกนะคะก็มาที่ซอย13ถ้าไม่สะดวกนะคะโทรศัพท์เข้ามาแต่อาจารย์ก็จะมีวิธีการที่จะทำนายให้ก็คือโอนนะคะโอนค่าครูมาแล้วก็จะมีสลิปที่โอนเวลาเท่าไหร่มีนัมเบอร์โอนด้วยอาจารย์ก็จะทายทำนายตัวเลขจากนั้นนะคะซึ่งเราต้องขอบพระคุณไปถึงจังหวัดอะไรนะคะที่เราส่งกระเป๋าไปนะคะแล้วก็จะมีพิจิตรค่ะค่ะมีพิจิตรแล้วก็มีพิษณุโลกค่ะแถวค่ะแล้วก็นครนายกนครนายก2รู้สึกว่าจะ2นะคะนครนายก2แล้วก็ขอนแก่น1ขอนแก่น1นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณแฟนๆนะคะรายการแล้วก็ลูกศิษย์นะคะของอาจารย์นางฟ้ารากหญ้าที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แสดงความจำนงอยากจะได้กระเป๋าเงินล้านนะคะเราจัดส่งให้นะคะจัดส่งให้ค่ะอันนี้ก็กระเป๋าที่อาจารย์ได้สวดไว้เนี่ยนะคะทำพิธีไว้เนี่ยนะคะก็มีประมาณ10ใบตอนนี้ค่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10ใบใช่ค่ะทำแต่ละครั้งก็เราทำไม่เยอะค่ะทำไม่เยอะถ้าลูกศิษย์ลูกหาต้องการจริงๆเราค่อยทำค่ะต้องมีรายชื่อเข้ามาก็เมื่อสักครู่นี้ก็ให้คุณมาดามที่มาจากเยอรมันไปแล้วค่ะใบนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือ9ใบแล้วพี่ป้อมอีกใบนึงก็เหลือ8ใบค่ะนะคะ8ใบสำหรับกระเป๋าเงินล้านนะคะใช่ค่ะพี่ป้อมคุณสุภาพบุรุษก็ได้นะคะได้ค่ะพี่ป้อมไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงนะคะคุณใจนะคะเพราะว่าทุกคนที่มีปัญหาทุกคนสุภาพบุรุษบางคนโอ้จะไม่มีขี้บ่นจังเลยบอกก็ไม่ค่อยฟังพูดก็ไม่ค่อยเชื่อหัวดื้อหัวรั้นอยากจะทำอะไรก็ไม่ปรึกษาหารืออะไรประมาณนี้นะคะใช่ใช่ค่ะพี่ป้อมแบบว่าคล้ายๆกับเขาเป็นห่วงภรรยาภรรยาบางคนก็มาปรึกษาอาจารย์ว่าโอ้ยทำไมสามีเนี่ยงานเยอะเหลือเกินอย่างคุณใจเนี่ยปรึกษาว่าสามีงานเยอะค่ะเยอะมากเยอะค่ะไม่ค่อยได้กลับบ้านมาก็เหนื่อยกลับบ้านมาก็เหนื่อยทำแต่งานงานไม่ทำไม่ค่อยทำแต่งานก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอหน้ากันพอได้มาเจออีกทีนึงอ้าวทำไมตะลึงเลยมันใช่คนเก่าหรือเปล่าหน้าตาทำไมแบบสดใสขึ้นก็เนื่องจากว่า1นะคะอารมณ์ดีนะคะ2เงินดี3ธุรกิจดีธุรกิจดีเพราะว่าคุณใจนี่มีธุรกิจหลายอย่างนะคะนอกจากเป็นพิธีกรในรายการพลังบุญแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสปาถึง6สาขาแล้วก็กำลังไปเปิดธุรกิจใหม่ซึ่งเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการพลังบุญนะคะ16 น.ถึง 17 น.นะคะ
อย่าลืมติดตามนะคะพุธหน้าเนี่ยนะคะเราจะมาพูดเรื่องการทำธุรกิจอย่างไรใช่ไม่เหนื่อยลงทุนไม่เยอะอยู่บ้านทำได้ขับรถไปก็ทำได้ไปช้อปปิ้งอยู่ก็ทำได้ต้องมาปรึกษาคุณใจค่ะเวลาหมดค่ะนะคะเสียดายคุณใจนะคะคุณชวาลปิ่นศิริกิจนะคะแล้วก็อาจารย์นางฟ้ารากหญ้าของเรานะคะแล้วก็พี่มะขามป้อมนะคะก็ต้องกราบลาในช่วงนี้ไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะต้องติดตามชมนะคะอีกช่วงนึงนะคะเราจะมีช่วงสุขภาพล้วนๆเลยพบกับพี่ณัฐวัฒน์เกียรติคุ้มทองแล้วก็อาจารย์โอภาสค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรา3คนกราบลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการพลังบุญในช่วงที่2นะครับกับผมณัฐวัฒน์เกียรติคุ้มทองดำเนินรายการพร้อมกับอาจารย์โอภาสใจกว้างผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์โอภาสมีเรื่องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมและพูดคุยกับกระผมด้วยนะครับในเรื่องของการบำบัดนะสุภาพสตรีที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพครับผมโดยใช้ศาสตร์ของการนวดแพทย์แผนไทยอาจารย์วันนี้มีหัวข้ออะไรครับอาจารย์วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงในเรื่องระบบภายในนะครับอย่างเช่นมดลูกต่ำมดลูกลอยมดลูกแข็งมดลูกฟ้อมแล้วก็มดลูกหย่อนนะครับแล้วก็การทำรีเพลหรือการจัดเชิงกรานของผู้หญิงครับโอ้โหอาจารย์อาจารย์รู้เรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมเรียนมาครับ10กว่าปีแล้วครับเรียนกับอาจารย์หมอเล็กเทวดาที่อยู่แม่ห้องสอนครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอย่าพลาดนะฮะตอนนี้มีสิ่งที่บางท่านอาจจะไม่รู้และจะได้รู้ในวันนี้เลยนะอาจารย์เอาอาจารย์ว่าต่อเลยครับผมอย่างของผู้หญิงเนี่ยมีหลากหลายนะครับในเรื่องของปัญหาเวลาคลอดลูกมาแล้วไปทำหมันมานะครับบางคนทำหมันมาปั๊บเพศตายเลยไม่มีอารมณ์ทางเพศคือเต็กเสื่อมนะครับถ้าบางคนถ้าทำหมันก็คือจะมีความต้องการทางเพศสูงเพิ่มขึ้นถึง2เท่าครับผมกลับกันสลับกลับกันบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีใช่ครับผมมีเกินอีกใช่ครับผมอย่างผู้หญิงเนี่ยเราจะคุยในเรื่องของเชิงกรานนะครับอย่างเชิงกรานของผู้หญิงจะอยู่ลักษณะอย่างนี้แบบนี้นะครับท้องได้6เดือนถึง7เดือนเชิงกรานก็เบี้ยวบิดครับเบี้ยวไม่จำเป็นว่าต้องท้องเล่นยิมเล่นโยคะหรือปั่นมอสตาร์ทมอไซค์ทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะอะไรเบี้ยวเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างผู้หญิงเนี่ยที่ผมบอกแหละครับว่าเวลาในเรื่องของมดลูกนะครับเบี้ยวมีเบี้ยวเนี่ยเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ทำยังไงครับผู้หญิงร้อยทั้งร้อยส่วนมากเชิงการเชิงการจะเบี้ยวครับสตรีครับฟังครับเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ำไปนั่งยอ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 งเบ่งฉี่ให้แรงเลยครับฉี่ของคุณจะไม่ตรงเต็มที่เลยนะครับผมฉี่ไม่ตรงวิธีจะเบี้ยวไปทางด้านซ้ายวิธีการเช็คว่าเชิงการเบี้ยวไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวครับนั่งยองยองแล้วฉี่เบ่งแรงฉี่แรงเลยครับฉี่ของคุณเนี่ยจะไม่ตรงฉี่ของคุณจะออกซ้ายหน้าขาด้านซ้ายจะเปียกถ้าขวาส่วนมากจะเป็นด้านซ้ายครับด้านซ้ายอ๋อแสดงว่าฉี่แบบมีพวงมาลัยด้วยครับผมครับเลี้ยวได้ใช่ครับผมฉี่แรงนะครับจนกระตรงเนี้ยฉี่เราก็จะของผู้หญิงเนี่ยคือจะไม่ตรงนะครับนี่คือสามารถรู้ได้เลยว่าเชิงกรานของเขาเบี้ยวนะครับไม่ตรงนะครับแล้วการออกกำลังกายอย่างเช่นเล่นโยคะเล่นยิมแล้วก็มาทีบอะไรนะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทุกวันทุกวันเชิงการก็สามารถเบี้ยวได้นะครับ
นี่คือที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องท้องหรือคลอดลูกนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงที่คลอดลูกนะครับก็จะมีแม่ทานคอยจัดเชิงกรานให้ทำช่องคลอดให้แม่ทานคือแม่ทานก็คือหมอตำแยไม่ก่อนเขาเรียกหมอตำแยคือแม่ทานแม่ทานนะครับใช่ครับผมคำนี้นะครับคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วท่านผู้ชมไม่รู้จักจริงๆนะฮะแม่ทานคือหมอตำแยแล้วหมอตำแยเขาจะทำไงให้อาจารย์หมอตำแยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคลอดลูกออกมานะครับหมอตำแยเนี่ยเขาก็จะจัดเชิงกรานหรือทำช่องคลอดให้เลยก็คือการใช้ส้นเท้าของเรานะครับครับอาจารย์ครับใช้ยังไงน่ากลัวนะพูดอย่างนี้นะคือใช้ต้นนะครับใช้เบาะบางๆ บางๆรองไว้ที่อวัยวะเพศนะครับแล้วก็ใช้ต้นจับขาทางออกแล้วก็ใช้ต้นเนี่ยยันเข้าไปที่อวัยวะเพศมันจะเข้าขออภัยนะอาจารย์ขออภัยนะครับผมแบบท่าแบบนี้เลยนะครับผมเข้าดังตึ๊บมันก็จะเข้ามันจะกรึบเข้าเลยใช่ครับผมมันจะเข้าเลยครับแต่สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเวลาไปคลอดปั๊บเนี่ยคลอดวันเดียวก็กลับบ้านแล้วไม่ได้จัดเชิงกรานไม่ได้ทำช่องคลอดให้ผลของการที่ไปคลอดสมัยนี้กับกลับบ้านภายในวันเดียวกับโบราณที่ว่ามีการดันกรึบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคนละเรื่องกันเลยครับสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคลอดลูกนะครับสามารถที่จะคลอดได้เยอะมากบางคนเนี่ยคลอดลูก12คน อย่างบ้านผมเนี่ย12คน12คนครับ1โหลเลยนะ1โหลครับแม่ผมเนี่ยเขาคลอดแบบไม่มีปัญหาเลยสุขภาพก็ยังสบายสบายสบายแต่คนรุ่นเนี่ย2คนก็แย่เลยครับไม่เอาแล้วฉันไม่อยากมีลูกไม่ไหวแล้วครับเพราะอะไรพออีก3เดือนท้องอีกแล้วใช่ครับนี่คือปัญหาเยอะปัญหาของผู้หญิงนี่จะเยอะมากครับผู้หญิงนี่จะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกลอยมดลูกฟ่ำมดลูกหย่อนมดลูกตะแคงนะครับนี่คือผู้หญิงแต่ของผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาอยู่แค่2โรคก็คือต่อมลูกหมากโตแล้วก็ไส้เลื่อนนะครับอย่างของผู้หญิงเนี่ยปัญหามันเกิดเยอะถามว่าในเรื่องของการหลับนอนในเรื่องของการร่วมเพศเนี่ยสำคัญไหมสำคัญมากๆแต่ไม่กล้าที่จะหยิบออกมาคุยกันณทุกวันนี้นะครับนี่คือปัญหาของผู้หญิงครอบครัวใช่ครับผู้หญิงเวลานอนร่วมเพศกันทุกวันนี้ถามว่ามีฟีลลิ่งกันไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยมีกันแล้วนะครับเพราะอะไรทำไมผู้ชายถึงต้องมีเมียน้อยก็มีเมียไม่เยอะสินะครับเพราะปัญหาเรื่องนี้แหละครับมันสำคัญมากๆแต่ไม่กล้าที่จะหยิบเอามาคุยกันไม่กล้าเอามาเปิดเผยคุยกันเรื่องความจริงมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องตามเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วสำคัญมากๆครับในเรื่องของการหลับนอนด้วยการอยู่ร่วมกันสิ่งเหล่านี้คือผมว่านั้นน่าจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเพื่อแก้ปัญหาใช่ถูกไหมฮะถามว่าทำไมผู้หญิงถึงจะต้องไปทำเรื่องสวยไปทำรีโพงรีแพรทำกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผมว่านะอาจารย์การทำรีแพรสมัยใหม่มันสู้รายการแบบกรึบไม่ได้นะคือการทำรีแพรแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเราก็มีการนวดนะครับการนวดแล้วก็การจัดเชิงกรานอาจารย์ทำได้เหรอทำได้ครับผมตรงนี้คืออาจารย์จะทำมาตลอดครับในเรื่องของการทำช่องคลอดหรือการทำรีแพรนะครับเอาอุ้งเชิงกรานเนี่ยเข้ามาใช่ครับคือการนวดเหมือนเดิมนะครับคือการนวดใช้การนวดแล้วก็ใช้อุ้งมือดันนะครับดันเหมือนสมัยก่อนเขาใช้เท้าแต่สมัยนี้เราสมัยใหม่เนี่ยเราจะใช้ดันนะครับอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยในเรื่องของเวลาจามอัชชีชีออกแล้วครับอัชชีก็คือที่เขาเรียกว่าฉี่เล็ดใช่ครับนี่คือเขาเรียกว่ามดลูกหย่อนพวกนี้จะมีปัญหาผมเห็นนะครับสุภาพสตรีหลายท่านนะคุยกันเนี่ยครับไอเราก็แอบได้ยินเนาะครับผมเป็นอาการนี้เยอะมากเยอะครับเยอะแต่ว่าก็ผมก็มีกลุ่มลูกค้าที่มาทำสิ่งเหล่านี้เยอะครับก็คือมานวดแล้วก็มาจัดเชิงกรานนะครับปกติแล้วนวดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานิดนึง2ชั่วโมงกว่าๆฮะครับเพราะมันต้องโกยก่อนต้องโกยท้องก่อนนะครับโกยท้องเสร็จปั๊บแล้วก็เราก็มาจัดช่วงกลางนะครับการจัดช่วงกลางโดยใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยที่อาจารย์ทำการอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอ้สุดยอดเลยก็คืออย่างหลากหลายของผู้หญิงนะครับคือเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องมดลูกเราทำยังไงอาจารย์ทำยังไงก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ย
ที่มีปัญหาเนี่ยมาถึงก็นอนนะครับนอนเสร็จปั๊บเนี่ยเราเช็คโดยเช็คกดลงไปที่หน้าท้องนะครับว่าชีพจรมันเต้นอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรืออยู่ตรงกลางกระดือนะครับพอเราเช็คเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามดลูกเนี่ยมันเต้นชีพจรมันเต้นอยู่ตรงไหนนะครับพอมันเต้นเสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะครับเราก็สามารถที่จะรู้เลยว่าคนคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเราสามารถที่จะโกยท้องนะครับให้ชีพจรเนี่ยให้มาอยู่ตรงสะดือให้ได้นะครับใช้แป้งนะครับโกยประมาณอยู่ที่หน้าท้องของคนแต่ละคนคือมันหนาบางไม่เท่ากันนะครับถ้าคนบางๆจะง่ายหน่อยนึงแต่ถ้าคนหน้าท้องเยอะๆปั๊บก็จะใช้ระยะเวลาถึง2ชั่วโมงในเรื่องของการโกยหน้าท้องนะครับพอโกยท้องเสร็จปั๊บแล้วก็เราสามารถที่จะจัดเชิงกรานได้เลยโกยหน้าท้องจัดเชิงกรานใช่ไหมครับแล้วก็มีผลกับการที่ว่าลดไขมันหน้าท้องด้วยไหมอาจารย์ตรงนี้ก็ครับผมมีผลเหมือนกันครับผมคือไขมันหน้าท้องเนี่ยจะละลายนะครับแล้วก็จะทำให้ท้องเนี่ยนิ่มแล้วก็เราก็จะหายใจสะดวกโอ้ได้สองอย่างเลยใช่ครับผมเพิ่มขึ้นโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือแพทย์แผนไทยที่หลายๆคนยังไม่รู้นะฮะอาจารย์ครับครับผมมีสายโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยว่าอาจารย์เวลาอาจารย์ที่จะช่วยสุภาพสตรีเนี่ยนะครับมาช่วยบำบัดสุขภาพให้เขาเนี่ยอาจารย์คิดค่าบริการเท่าไหร่ปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ทำแต่ละครั้งหนึ่งคอร์สหนึ่งก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับอาจารย์คิดอยู่ที่ 3,800 นะครับถ้าใครโทรมาจากรายการนี้นะครับอาจารย์คิดพิเศษแค่พันเดียวครับพันเดียวครับจาก 3,800ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้แล้วบอกว่าโอ้ยมาหาอาจารย์โดยชมรายการพลังบุญอาจารย์บอกว่าพันเดียวครับพันเดียวพันเดียวอย่าลืมอย่าพลาดนะครับถ้าสนใจโทรเข้ามาครับท่านผู้ชมอาจารย์ครับและอีกเรื่องนึงนะที่อยากจะถามอาจารย์นะแว่วแว่วแล้วก็ได้ข่าวมาว่าอาจารย์นี่รับสอนนวดแผนไทยฟรีทั่วประเทศครับมีกติกายังไงคือถ้าจังหวัดไหนสนใจนะครับที่จะให้อาจารย์ไปสอนให้ฟรีนะครับติดต่อมารวบรวมคนได้50คนอาจารย์ไปสอนครับสอนให้ฟรีจังหวัดไหนก็ได้ที่รวบรวมคนได้ก่อนอาจารย์ก็จะไปสอนให้ฟรีครับอย่างผมนะครับผมผมเป็นคนที่อยู่ในอำเภอนี้นะผมรวมคนที่สนใจที่จะเรียนศาสตร์ของนวดแผนไทยไว้ครับ50คนครับผมโทรหาอาจารย์เลยอาจารย์โอภาสครับนะผมเตรียมคนไปแล้วอาจารย์มาสอนหน่อยนัดกันวันไหนวันไหนนะอาจารย์ยินดีที่จะต้องไปยินดีไปครับผมเอาทีมงานลงไปครับไปสอนให้ฟรีฟรีเลยนะฟรีครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือโครงการที่อาจารย์นี่คิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนคนไทยที่ยังต้องการมีอาชีพที่ตัวเองชอบอะเนาะครับผมใครชอบแบบนี้นะฮะก็โทรเข้ามาปรึกษาหารือกันนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะโอ้อาจารย์ที่สุดยอดจริงๆครับนะฮะแล้วคิดได้ยังไงถึงอยากจะไปสอนฟรีคิดได้ไงครับเพราะว่าอาจารย์มุ่งมั่นตั้งนานแล้วนะครับว่าอยากจะให้คนไทยเรามีอาชีพแล้วก็อยากอนุรักษ์นวดแผนไทยเราให้อยู่ดำรงคู่เมืองไทยไว้ครับครับผมโอ้โหนี่เป็นผลบุญเป็นผลพวงที่ดีสำหรับประชาชนคนไทยเลยทีเดียวนะอาจารย์นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าท่านสุภาพสตรีนะที่ได้ฟังอาจารย์พูดคุยในเรื่องราวของการบำบัดสุขภาพด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยนะนี่ผมตื่นเต้นนะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยนะฮะนี่ย้อนเข้าไปเมื่อสักครู่นะก็เป็นประโยชน์กับผู้หญิงมากนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่สมัยใหม่เนี่ยยังไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะอาจารย์เนาะครับผมเดี๋ยวผมจะคุยกับทางบ้านดูซิว่าสนใจไหมครับผมได้ครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงที่2นะฮะของรายการพลังบุญนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการนี้นะครับทุกวันพุธเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับเรามีศาสตร์ของนวดแผนไทยอีกหลายแขนงนะครับที่จะต้องนำมาเสนอพูดคุยกันให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ในเรื่องของศาสตร์นี้นะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่จะต้องการให้อาชีพกับคนไทยนะครับ
อาจารย์ถ้าเกิดเข้าไปเรียนแล้วไม่ยังไม่มีที่ทำงานยังไม่มีที่ลงเนี่ยอาจารย์มีที่รับรองไหมมีที่รับรองครับถ้าใครเรียนจบอาจารย์นะครับอาจารย์มีที่รองรับนะครับทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศครับต่างประเทศด้วยมีต่างประเทศด้วยครับผมในประเทศด้วยในประเทศด้วยครับแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนจบไปแล้วนี่เยอะแยะมากมายไหมตอนนี้นะครับผลิตคนไม่พอนะครับครับเพราะทุกวันนี้ลูกศิษย์ของอาจารย์ส่วนมากจะไปทำงานต่างประเทศกันหมดครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการเรียนนะครับอาจารย์บอกว่าอาชีพนี้ยังขาดตลาดอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่คือความหมายอยู่ใช่ครับขาดตลาดอยู่นะอาจารย์สามารถส่งเสริมแล้วก็แนะแนวได้นะฮะเบอร์โทรอาจารย์ฝากไว้หน่อยครับ0655945336ครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ